นอศิลปินในสเปกพระเอกในดวงใจเสียงต้อนรับเขาสักนิดหน่อยเป็นไรคณะสีเหลืองนำเสนอละครเพลงชุดมนรักดาวเรืองณหมู่บ้านหนองหินเห่าได้มีนิยายรักหนุ่มสาวชาวทุ่งคู่หนึ่งมีไอ้หนุ่มชาวนาคนจนชื่อว่าพี่มนหลงรักสาวบ้านนาแสนสวยชื่อว่าน้องดาวเรืองลูกสาวแม่ค้าขาใหญ่ในตลาดชื่อว่าเจ๊ดาวโรยน้องดาวเรืองมักจะเห็นพี่มนเป็นของตายอยู่เสมอวันนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่ถูกไอ้ถวยลูกชายกำนันหักอกมาน้องดาวเรืองก็ร้องไห้สมสารกลับมาหาพี่มนเรื่องดาวความรักของทั้งสองจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยจ้าพี่มนพี่มนดาวเรืองเป็นไรไอ้ถวยอะไอ้ถวยมันทำอะไรดาวเรืองฮะไอ้ถวยไอ้ถวยไอ้ถวยมันทิ้งดาวเรืองไปมีคนใหม่แล้วจ้าโอ้โหพี่คิดว่าเรื่องอะไรนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคใจเย็นๆนะไม่มีอะไรนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนลงตัวนอนลงมอนขาดกับสาคืนเก่าที่ตรงนี้ยังมีอายเป็นหมู่เจ้าความเศร้าทุกเรื่องราวปวดร้าวในใจบ่อน้ำตาลุกขึ้นมาแล้วเอ้ยหน้ายิ้มให้สดใสลืมความมนความมองของน้องทิ้งไปเริ่มต้นใหม่อย่าไปแค่หักแค่ยังมีพาเขามาซับน้ำตาหากว่ามันแผลในใจไอ้อาสาเยียวยาให้ฟรีสบลงไหลทางหัวใจผู้ชายคนนี้หักบ่ดีทิ่มมันไวลืมไปได้บ่เมื่อยกับพ่อรอเหตุยังความหวังว่างเปล่าความปวดร้าวยังบ่เศร้าเจ้าอยากคือต่อหากจะเจ็บอย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้อไอจะขอยามหัวใจให้มันเหมือนเดิมดาวเรืองดาวเรืองแน่ใจเหรอว่าดาวเรืองจะอยู่กับพี่ได้คนนี้หักบ่ดีทิ้งมันไว้
ลืมไปได้บ่เมื่อยก็พอรอเห็นอย่างความหวังว่างเปล่าความปวดร้าวยังบ่เศร้าเจ้าอยากคืนหักเจ็บเจ็บอย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้อสิขอดามหัวใจให้เหมือนเดิมหักเจ็บๆอย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้อไอ้สิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิมจะอยู่กับพี่จริงๆนะดาวเรืองแต่งงานนะดาวเรืองดาวเรืองเอ้ยดาวเรืองนั่งดาวเรืองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดือนประจำเลยประจำเลยแม่บอกแล้วใช่ไหมแม่ปล่อยเถอะนี่มาไหว้เสียกระซะไหว้เสียกระซะไหว้ซะไหว้ซะนี่ลูกคนนี้นะไม่รักดีเลยเลือดแม่มันไม่มีได้พ่อมันมาเต็มๆเลยไม่ได้เลือกเลยหลังจากนั้นดาวเรืองก็ไปอยู่กับเสียปองแปงที่กรุงเทพเรามาติดตามเรื่องราวกันต่อไปเลยจ้าภูมิใจค่ะดีใจมากค่ะมีลูกเขยรวยค่ะเสียป๋องแป๋งค่ะเขาไม่ให้แม่ทำอะไรเลยนะคะวันๆนึงได้แต่นั่งตะไบเล็บเนี่ยค่ะภูมิใจที่สุดเลยค่ะป๋องแป๋งค่ะเสียป๋องแป๋งของแม่ค่ะโอ้โหภูมิใจค่ะโอ้ยเกิดมาก็อย่างเงี้ยเนาะคนมีบุญอะไรลูกไปไหนกันจ๊ะที่ไหนก็ได้ค่ะเสี่ยไปได้ทุกที่ละค่ะน่ารักสมกันเนาะไปไหนคะเนี่ยแม่คะวันนี้ขอไปช้อปปิ้งนะคะคุณแม่อยากได้อะไรคะอ๋อแม่จะเข้าเมืองกันเหรอคะลูกโอ้ยังไงก็หลุยเลยฝากแม่ตั้งสองสามใบนะลูกนะไม่ต้องมาเยอะแม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แหละจ้าเออแล้วถ้าอย่าลืมนะคะซื้อไดฝาผมให้แม่สักตัวนะลูกวันนี้หัวเหอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะโอ้ยได้ครับแหมเป็นปื้มค่ะเสียป๋องแป๋งของแม่รักที่สุดเลยอะไรเนี้ยโอ้ยตายแล้วไปกันหมดแล้วเลยค่ะเนี่ยอุ้ยตายโอ้ยไม่คุ้มราคาเลยค่ะขณะที่ทั้งสองกำลังเดินช้อปปิ้งกันอยู่นั้นเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันต่อดีจ๊ะอยากกินชาบูชีอะค่ะชาบูชีโอชิไหมไม่เอาค่ะไม่ชอบไม่ชอบไอ้แกไอ้อ้วนใครอีนี่มึงใครตอบพูดไม่พูดใช่ไหมตอบพูดมันนี่มึงใครน้องเร็วๆน้องก็หลงทางมาหลงทางมาแล้วจับมือกันทำไมจะพาไปส่งที่บ้านเผอไม่ได้เลยอีอ้วนเลยกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะแม่เห็นสาวๆสวยๆหน่อยไม่ได้จ้ะหน้าหมู่บ้านหนองหินเห่าหลังจากที่ดาวเรืองไปอยู่กับเสียป๋องแป๋งที่กรุงเทพพี่มนก็ยังเฝ้ารอน้องดาวเรืองอยู่เช้าเย็นไม่มาสักทีแม้ว่าจะมีน้องหอยกาบฝนก็ตกหญิงสาวที่แอบรักพี่มนมาแรมปีพยายามเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมอะไรหอยใหญ่พี่มนพี่มนจ้าหอยกาบมาแล้วจ้าไม่ต้องจับก็ได้โหยพี่มนพี่มนมานั่งคิดถึงใครอยู่ตรงนี้ละจ้าก็เรื่องของพี่หรือเปล่าพี่หนูรู้นะว่าพี่นั่งใจลอยไปถึงนางดาวเรืองก็ใช่ไงแล้วยังไงพี่ไม่รู้หรอนางดาวเรืองน่ะมันไปกับเสี่ยหลงแป๋งแล้วแล้วตอนนี้พี่จะมานั่งคิดถึงมันไม่จริงพี่ไม่เข็ดเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งพี่นางดาวเรืองน่ะมันเป็นผู้หญิงหน้าเงินนะพี่ไม่จริงหรอกพี่มนเชิญกลับมาทำไมเนี่ยกลับมาง้อให้นั่น
ไม่ต้องเลยผู้หญิงหน้าเงินนะพี่ไม่ชอบนะสนุกกันได้เลยนะครับชื่นใจไหมจ๊ะพ่อเขาว่าจะมาขอเดินแม่เดินหัวรอนี่แหละน้องผู้หญิงหน้าเงินไม่ไหมหน้าตาจุ้มจิ้มรักเก่ามันเป็นสนิมเหลือเกินรักซื้อเดี๋ยวนี้ต้องซื้อด้วยเงินเพราะจนเหลือเกินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปขอโอ้คนใจร้ายหลอกรักชายผิดหวังใจไอ้ใจจะกลั้นขาดความดังน้องนางไม่รอช่างเธอทนวนไม่สนเพราะพี่นี่มันคนจนหมอสอรักแย่ก็เงินมาแทรกแย่ก็เพราะนั้นไม่พอไม่พายไม่มีเงินน้องดาวเรืองอย่างมีความสุขและนี่ก็เป็นที่มาของตำนานมนรักดาวเรืองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงจากสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะสัมภาษณ์หน่อยค่ะการแสดง